ผย5แข้งไทยที่มีมูลค่าค่าตัวสูงที่สุดของไทยโดยเป็นแข้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ด BG ปทุมยูไนเต็ดติดโพส2รายและการท่าเรือ FC 1รายก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกับกระดิ่งไปติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง SBK 24รวมถึงลูกค้ามันพยก24หาแข้งไทยลีกติดโผนักเตะไทยมีมูลค่าตัวสูงสุดนะครับโดยเจชนาธิปสงกระสินครองที่1ร่วมกับอาร์มสุภชัยใจเด็ดที่ 38.7 ล้านบาทอันดับที่2เป็นซอเลกิสดากาแมนแข้ง BG ปทุมยูไนเต็ดอันดับที่3เป็นบดินทร์ผาลาจากการท่าเรือ FC ติดโผมาด้วยนะครับอีกรายเป็นใครเป็นไม่ได้นะครับอุ้มธีรธรบุญมาทันแข่งจอมเก๋าของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตามรายงานข่าวบอกว่านักเตะไทยที่มีมูลค่าค่าตัวสูงสุดนะครับของร่วมกันคือเจชนาธิปสงกระสินของ BG ปทุมยูไนเต็ดอดีตนักเตะ BC เทโรเมืองทองยูไนเต็ดคอนซาโดเรซัปโปโรคาวาซากิฟอนตาเล่กับอาร์มสุภชัยใจเด็ดเจ้าของดาวซันโวไทยลีก2ฤดูกาลหลังสุดแห่งทัพปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่มีค่าตัวที่ 38.7 ล้านบาทอันดับ2เป็นแข้ง BG ปทุมยูไนเต็ดอีกรายอย่างซอเลกิสดากาแมนอดีตเด็กสร้างชลบุรี FC ที่ถูกขายให้กับเดอะแรบบิทโดยมีค่าตัวที่ 23.2 ล้านบาทอันดับที่3เป็นบดินทร์ผาลาของการท่าเรือ FC ที่ถือว่าฮือฮาไม่น้อยเพราะติดโผมาด้วยโดยมูลค่า 17.4 ล้านบาทและอันดับที่4เป็นธีรธรบุญมาทันจอมเก่าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอดีตนักเตะกฟผ.โยโกฮาม่า F มารินอสแข่งไทยที่ได้แชมป์ J League มาแล้วนั่นเองโดยอุ้มมีมูลค่าที่ 15.5 ล้านบาทท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า